วันนี้นะคะมาพบกันอีกแล้ววันนี้จะมาประกอบร่างนะคะของไดโนเสาร์น้องๆเห็นไหมคะแล้วก็มีก็อดซิลล่า1ตัวนะคะนอกนั้นนะคะเป็นไดโนเสาร์นะคะมีไดโนเสาร์2หัวมีไดโนเสาร์ทีเร็กซ์นะคะนี่แล้วก็มีไดโนเสาร์นะคะสีฟ้านะคะสีสันต่างๆเลยเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมานะคะหานะคะชิ้นส่วนนะคะไม่รู้ว่าชิ้นส่วนนี้เป็นของตัวไหนบ้างนะคะน้องๆพอจะเดาออกไหมคะว่าตัวไหนมันคู่กันกับตัวไหนน้องพอจะเดาออกไหมนี่มีจระเข้1ตัวด้วยนะคะที่ส่วนนะคะหายไปนะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูคันนะเริ่มต้นจากสีอะไรดีก่อนชิ้นส่วนไหนดีก่อนคะน้องๆ นี่เดี๋ยวพี่จะเลือกก่อนนะคะเอาเป็นสีแดงนี่ไดโนเสาร์หัวสีแดงนะคะส่วนตัวคืออันไหนน่าจะเป็นอันนี้ไหมคะน้องๆ นี่อันนี้นะคะนี่โอ้มีเสียงด้วยประกอบกันดีกว่านี่เป็นรูปร่างแล้วเสร็จไป1ตัวนี่ต่อมานะคะอันไหนดีอันไหนดีคะเป็นเอาเป็นสีเขียวนี่สีเขียวนี่เอาลายให้ตรงกับข้างตัวนะคะนี่เปิดน้อยไดโนเสาร์ทีเล็กเสร็จไปแล้ว2ตัวเอาตัวไหนดีเอาไดโนเสาร์กินพืชไหมนี่ไดโนเสาร์กินพืชโอ้นี่หายทั้งหัวแล้วก็หางเลยนะคะเด็กๆเห็นไหมนี่ประกอบหัวก่อนนะคะอันนี้หางนี่ชเวฟนี่ค่ะตัวนี้ไม่ได้กินข้าวค่ะก็เลยไม่มีเสียงนะคะตัวนี้สิตัวไหนอันนี้ตัวนี้คิงคองเดินได้ไหมตัวคิงคองเดินได้ค่ะคิงคองอยู่เฉยๆก่อนนะต่อมาตัวไหนดีคะเด็กๆเอาเป็นนี่อันนี้หางอะไรหางจระเข้นะคะนี่ตัวอยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่ค่ะประกอบกันเลยนะคะนี่ดันเข้าไปนะคะเปิดเสียงตัวอะไรเนี่ยค่ะก็ได้ค่ะเป็นคนเยอะอะค่ะควายต่อมานะคะอันนี้เป็นหางของก็อดซิลล่าฮ่าๆๆนี่ค่ะประกอบกันนะคะอันนี้ประกอบนี่โอ้เหมือนแบบนึงนะคะเด็กๆนี่ค่ะเปิดเสียงนี่ค่ะต่อมานะคะ
ต่อมานะคะเป็นไดโนเสาร์สองหัวนี่นี่ค่ะประกอบเลยร้อยกว่าบาทค่ะขายต่อให้ตัวไม่ได้หรอซื้อไม่หลานนี่ค่ะจะเปิดเสียงก่อนนะคะนี่หลานไม่อยู่เล่นนี่ค่ะตัวนี้ต่อมานะคะเป็นหางซื้อให้หลานเล่นเป็นหางนะคะตัวนี้มาซื้อที่ไหนไงหาซื้อยากไปทำงานนี่ค่ะหากน้องๆชอบคลิปนี้นะคะกดติดตามไว้เลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะวันนี้นะคะพี่ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย